ทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าพวกเขาถูกโจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อธิปไตยเรื่องทหารสาบานต้องป้องกันซาดินสู้องอาจพิราชทหารสานใสหักพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเมื่อเราคุ้มไว้ปลอดภัยมีสิทธิ์เสรีของทัพเล็กซ่าพระราชาอาณาจักรทำเราบุกปักที่ทัพด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นห้องแข็งแผ่นประทับพี่ไปมาหาบีขอพี่สิบจังซาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏปักรัดปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลลูกจารึกไว้นำใจสามเราทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าผู้เข้าถูกโจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ปกครองอธิปไตยเพื่อทหารสาบานต้องป้องกันซาคือสู้อาธิราชทหารสานใสมาพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเมื่อเราคงไว้คนไทยมีสิทธิ์เสรีของทัพเทศาพระราชาอาณาจักรทำเราบุกปักที่ที่ทำด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นของแผ่นแผ่นประทับพี่ไปมาหาบีขอพี่สิบอย่างซาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏปักรัดปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีไรโลกจะหรือไปนำใจสามเราทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าพวกเขาถูกโจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ปกครองอธิปไตยเรื่องทหารสาบานต้องป้องกันซาดินสู้องอาจพิราชทหารสานใสหักพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเพื่อเราคงไว้ไทยมีสิทธิ์เสรีของทัพเล็กซ่าพระราชาอาณาจักรทำเราบุกปักที่ทัพด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นห้องแข็งแผ่นประทับพี่ไปมาหาบีขอพี่สิบจังซาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏปักรัดปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลลูกจารึกไว้นำใจสามเราทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าผู้เข้าถูกโจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ปกครองอธิปไตยเพื่อทหารสาบานต้องป้องกันซาคือสู้อาธิราชทหารสานใสมาพื้นแผ่นดินทานินล้าน
ไว้คนไทยมีสิทธิ์เสรีกองทัพเป็นสาธารณสาอาณาจักรตามเราบุกป่าที่ทำด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเดียวแน่นของแผนแผนประทับพี่ไปมาหามีขอพี่สิบอย่างสาสายเพื่อทหารพามาแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏประพันธ์ประไสเล่าอยู่เป็นเล่าสร้างเล่าให้สีไหลโลกจะหรือไปน้ำใจสามเหล่าทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าพวกเขาถูกโจมศัตรูปาดพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ปกู้อธิปไตยเมื่อทหารสาบานต้องป้องกันซายืนสู้องอาจพิลาดทหารสานชัยหักปืนแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเพื่อเล่าคงไว้ไทยมีสิทธิ์เสรีกองทัพเป็นสาธารณสาอาณาจักรทำเราบุกปักที่ทำด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นวางแผนแผนประทับพี่ไปมาหาบีขอพี่สิบอย่างสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซารัฐที่อุบาทที่นาฏประทับประไสยเล่าอยู่เป็นเล่าสร้างเล่าให้สีวิไลโลกจะหรือไปน้ำใจสามเหล่าทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าผู้เข้าถูกจงศัตรูปาดพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ขอบคู่อธิปไตยเพื่อทหารสาบานต้องป้องกันซาคือสู้อาทิลาทหารสานชัยหากคือแผ่นดินทานินล้านทางคือไปเพื่อเราคงไว้ไทยมีสิทธิ์เสรีกองทัพเป็นสาธารณสาอาณาจักรตามเราบุกป่าที่ทำด้วยเกียรติศักดิ์ศรียับมือเดียวแน่นพร้อมแผนแผนประทับพี่ไปมาหาบีขอพี่สิบอย่างสาสายเพื่อทหารพามาแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏประพันธ์ประไสยเราอยู่เป็นเล่าสร้างเล่าให้สีไหลโลกจะหรือไปน้ำใจสามเหล่าทหารสบายดีสบายดีสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกับมาพบกับรายการคนนักศาสตร์คนนักประดิษฐ์คนนักรบพิเศษสามเหล่าทัพทหารกะแห่งพระเจ้าลาวทรงมีพระบาทสมเด็จพระจอมมหาสิริทรงเป็นพระมกและมีกำกวนบัตรศาสตร์ศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญมื้อนี้เป็นวันประหัสเดือน3วันที่1คศ2017ในเวลา 5:00 นของรัฐแคลิฟอร์เนีย USA ครับ
ข้าพเจ้าดร.ฟารีพร้อมด้วยท่านสัจจะเป็นพิธีกรประจำในค่ำคืนวันนี้ก่อนจะเข้าทางรายการข้าพเจ้าเองแนะนำตั้งหน้าในรูปพิเศษ3ดาวศัพท์ทางอังกฤษขอที่โอกาสเรียนมาทางท่านในพลสุจัยวงศ์สวรรค์ท่านในพลบัวทองปฏิพงษาและท่านในพลศิลป์ปฐมวงศ์ประธานที่ปรึกษาสูงสุดของ3ดาวศัพท์ทางอังกฤษพร้อมด้วยขอเรียนมาทางคณะที่ปรึกษาทุกท่านสัญญาปอธรรมศาสตร์ท่านลอยเอกแก้วหอมสมบัติท่านร้อยเอกคำแดงนำมาวงท่านร้อยเอกพื้นเกี่ยวพรพิจิตท่านร้อยเอกบุษณ์เข็มจิตท่านร้อยเอกจัตขาดภูมิไส้ท่านพันตรีคุณเมืองบ่อเยพออัปเปอร์เตอร์ปารารุ่นซีเจ้าบุญทอนณจำปาสักและเจ้าไทยณจำปาสักท่านร้อยเอกบุษณ์เข็มจิตและขอเห็นมาถึงหัวหน้าเขตทุกๆเขตพร้อมด้วยสมาชิกของ3ดาวทหารกะขอพระคุณทุกๆท่านขอแสดงความรักแผ่นและนับถือมาถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวที่อยู่6ทุกคนทุกแห่งขอให้จงลุกขึ้นมาช่วยกันกอบกู้เอกราชและประชาธิปไตยของลาวขอพระคุณให้กลับขึ้นมาให้ได้ไว้ถึงจะไว้ได้ก่อนที่เวียดนามจะกึนกินลาวจนหมดสิ้นพี่น้องเรียกว่าต่างชาติต่างๆที่เป็นประเทศเป็นบ้านของพวกเขาที่มีแนวคิดอยากจะปักปั๊มคนลาวของพวกเขาอย่าลืมว่าลาวของพวกเขานี่เป็นประเทศที่น้อยกว่าหมู่ที่สุดอยู่ในสามเหลี่ยมอาเซียนคนนั้นแม้ลาวของพวกเขาเป็นประเทศที่น้อยที่สุดอยู่ในเขตอาเซียนและมาเทียบเสในสหรัฐอเมริกานี่ก็น้อยกว่ารัฐยูทาห์อีกยูทาห์น้อยขนาดใดก็ยังน้อยกว่ารัฐยูทาห์พี่น้องบัดประเทศของพวกเขาให้คิดว่าความน้อยของพวกเขานั้นแสดงถึงความถ้าเขาจะแสดงถึงความเข้มแข็งเขาก็สามารถป้องกันศาสตร์ป้องกันเป็นของพวกเขาได้ถ้าพวกเขาอ่อนแอศัตรูเขาก็สามารถเข้าเหยียบพวกเขาได้ง่ายสบายทางด้านกำลังพลพี่น้องเล่าของพวกเขาที่นักต่อสู้ในปัจจุบันเนี่ยมันน้อยลง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 ทุกวันทุกวันพี่น้องเขาเคยมีทหารกองทัพแห่งชาติป้องกันพื้นแผ่นดินเล่าแต่เนื้อหอดไต่ต่อสู้กับศัตรูของชาติแม้นภัยศัตรูของชาติก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติเล่าเป็นศัตรูของแผ่นดินเล่าของพวกเขาเขาได้ต่อสู้กับพวกพรรคประชาชนปฏิวัติเล่านี่ตั้งแต่รุ่นปัญหาบรุษของพวกเขาแต่ปี1920จนถึง1973เพื่อพักดันโตขับไล่พวกพักประชนปฏิบัติเล่านี่บ่ให้เขามาอยู่ในพื้นประเทศลาวของพวกเขาเพราะพวกนี้เป็นโจรเป็นพวกมันเป็นพวกที่ว่าฆาตกรเมื่อในสมัยก่อนและถือไม้จับทั้งหลัดสกัดในสมัยตะกี้ภาคส่วนหนึ่งก็ต้นไปทางภาคอีสานไปรีอยู่ในอีสานแล้วก็กลับขึ้นมาร่วมกับพวกแนวลาวขายสัตว์ร่วมกับสุพรรณวงศ์จำพวกนี้มาก่อกำลังขึ้นมาเพื่อต้านท่านร่วมกับแก้วเพื่อต้านท่านกับพวกเล่ารัฐบาลภายครัวคือภายที่หักสัตว์หักแผ่นดินดังนั้นให้เทียบเทียมบางว่าในสมัยที่เขาต่อสู้กับพวกเขาในยุคนั้นเขามีคนมากมายแล้วก็ต่อต้านกับพวกเขาจนถึง30ปีทางการที่ว่านับวันนับเวลาใดเป็น30ปีเต็มๆที่พวกเขาต่อสู้กับพวกพรรคประชาธิปไตยเราสุดท้ายพรรคประชาธิปไตยเราก็ย่ำแย่บ่มีปัญญาที่จะเข้ามายึดครองเอาประเทศลาวได้จึงขอเจรจาจึงขอเจรจากับภัยรัฐบาลพระราชจักรลาวภัยขัวขอยุติสงครามเข้าร่วมกันเป็นรัฐบาลผสมในปี1973มันสักเอ็ดกุมภาและก็เสนอให้ทางสหประชาชาติได้รับรู้ในการยุติสงครามสุดนี้และคนที่รับรู้แม่นไปคือสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับรู้ในการยุติสงคราม
และให้ตั้งรัฐบาลผสมชั่วคราวขึ้นเพื่อฮื้อฟื้นสันติภาพความเป็นกลางของรัฐบาลเราขึ้นมาโดยปลดทหารปลดอาวุธของชาวต่างชาติพิเศษสุดคือเวียดนามนอนอยู่ในสัญญา173เสร็จกุมภาพันธ์นอนอยู่ในโครงการนโยบายอนุสัญญา18ข้อเฮ็ดให้เราทั้งสองฝ่ายมีความยินยอมซึ่งกันและกันและเฮ็ดให้ประชาชนคนเราทุกภาคส่วนอยู่ในประเทศเรามีความภาคภูมิใจในการยุติสงครามและฟื้นผู้สาดทุกคนก็เห็นดีเห็นพร้อมทางรัฐบาลภายครัวก็ยินดีที่จะปลดอาวุธรวมกันกับภาคประชาชนปฏิวัติเราพวกหน้าเราคายสัตว์ซึ่งเป็นแผนการกดล่วงของสุพรรณวงศ์ที่มีห่วมที่ได้ห่วมแนวคิดกับแก้วแดงซึ่งเขาซุกเสื่องพวกแก้วแดงไว้ตามสายแดนแต่ได้เขตปลดปล่อยของขจรในยุคนั้นและก็หลายหมื่นคนที่ลี่อยู่ตามทงไห่ทงหน้าน้ำศอกไห่ศอกหน้าน้ำโคกน้ำดงแค้มตัวเมืองใหญ่ๆเพื่อเตรียมเขายึดอำนาจซึ่งพวกเฮารัฐบาลภายขัวบ่มีการสงสัยเรื่องนี้เลยคิดว่าทุกภายยินยอมอยู่ในสัญญาและอนุสัญญาพวกเฮาจึงบ่แปลกใจแต่ในเมื่อตกปี2475พรรคประชาธิปไตยแล้วประกาศยึดอำนาจหลังจากเตรียมพร้อมทุกอย่างจับกุมข้าราชการทหารภายขัวเข้นขาข้าราชการทหารภายขัวเข้นขาประชาชนพลเมืองที่อยู่ทางภายขัวใส่โทษลงท่านประชาชนและข้าราชการข่าอย่างโหดเหี้ยมข่าแบบเลือดเย็นเพื่อโคตรล่มระบอบพี่น้องแต่ตกมา30กว่าปีฮอด40ปีในยุคนี้แล้วการต่อสู้ที่ยังเหลืออยู่ก็ได้เบื่อหน่อยลงทุกวันทุกวันทหารกล้าเกิดขึ้นมาเป็นต้นเป็นโตเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่3ปีปีนี้พวกเข้าสามารถร่วมตัวกันดับมือใหญ่ดับมือขยายดับมือหลายขึ้นพี่น้องดังนั้นขอเรียกร้องไปถึงพี่น้องเล่าของพวกเขาทุกๆคนที่เป็นประชาชนที่เป็นข้าราชการหรือว่าเป็นทหารตำรวจจงหันหน้าเข้ามารวมกับขบวนการสามเหล่าทหารกาพวกเขาได้ยืนคำห้องถึงสหประชาชาติเพื่อฮื้อฟื้นสัญญาและอนุสัญญาตั้งแต่ปีความเป็นอักเป็นเอกลักษณ์ของเราสัญญาปารีส1954และสัญญา1962เจนีวาคือความเป็นกลางของเราและครั้งสุดท้ายคือ73คือตั้งรัฐบาลผสมเพื่อฟื้นฟูสัตว์ยุติสงครามถ้าพี่น้องอยากใส่สิทธิให้ถูกต้องตามกฎหมายของสากลพี่น้องต้องเว้าถึงสัญญาพี่น้องต้องเข้ามาช่วยทหารกล้าฟื้นฟูสัญญาพวกเขาจึงสามารถเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ประเทศลาวได้ถ้าพวกท่านเอาสัญญาอนุสัญญาขึ้นมาเว้าขึ้นมาอ้างให้สาประชาศาสตร์ได้รับรู้ทุกคนในประเทศลาวนั้นที่ใส่สัญญาขึ้นมาอ้างอิงถึงการหื้อฟื้นศาสตร์พวกท่านสามารถเดินตามบนถนนโลหนทางอยู่ในประเทศลาวนั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของสากลแต่ถ้าพวกท่านเอาสิทธิของความเป็นสิทธิมนุษย์ขึ้นมาแอบอ้างในการหื้อฟื้นความเป็นศาสตร์ลาวนั้นอยู่ในประเทศลาวนั้นพวกท่านจะถูกจับขังโดยบ่มีวันขังลืมเลยหรืออาจจะเข็นขาทรมานเพื่อคู่ควันคนลาวของพวกเขาซึ่งบ่มีไผจะช่วยเหลือพวกท่านได้นั่น
พวกเขาจึงอยากให้พี่น้องลาวของพวกเขาเข้าใจว่าสัญญานี่เป็นอาวุธที่สำคัญเป็นการเมืองที่สำคัญเป็นข้อที่สำคัญที่พวกเขาควรจะยึดมันและเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาให้สหประชาชาติได้รับรู้ถึงความสูญเสียประชาธิปไตยลาวของพวกเขาบ่แม่นสูญเสียเรื่องที่มันได้สิทธิมนุษย์สิทธิมนุษย์เนี่ยเขาจะเอามามือใดก็ได้พี่น้องเขาจะเอามือใดมากก็ได้เมื่อใดเขาเขามีศาสตร์ของเขาถ้าเขาบ่มีศาสตร์เขาบ่มีรัฐบาลที่อยู่ขังเขานั่นสิทธิมนุษย์จะบ่มีวันเกิดขึ้นมาได้พี่น้องสิทธิมนุษย์ก็หลายแบบพวกท่านจะเอาสิทธิมนุษย์แบบใดถ้าพวกท่านอยากเอาสิทธิมนุษย์จากเซรีจากโลกเซรีเข้าไปในลัทธิคอมมิวนิสต์มันจะบ่มีวันเป็นไปได้พี่น้องเขาต้องให้เข้าใจถ้าเขาต้องการอยากได้สิทธิมนุษย์ทางของเซรีของระบบเซรีประชาธิปไตยนี่เขาต้องฮื้อฟื้นศาสตร์เขาซะก่อนกอบกู้ศาสตร์เขาซะก่อนเอาศาสตร์เขาขึ้นมาซะก่อนแล้วเขาจะเอาวิธีใดจึงเอาศาสตร์ขึ้นมาได้ก็ต้องเอาสัญญาทหารกล่าวได้ดำเนินสัญญานี่ไปได้ใกล้สมควรแหละพี่น้องใกล้สมควรแหละสหรัฐอเมริกาทั้งถาเพิ่นบ่ได้ออกมาฮับผู้เป็นทางการแต่อย่างน้อยเพิ่นก็ฮู้อยู่ว่าพวกเขาต้องการหยังเพราะเอกสารลายฉบับที่ข้าพเจ้าได้ส่งไปให้สากลได้ฮับผู้ในการเคลื่อนที่ของ3เหล่าทหารกาพร้อมด้วยทีมงานต่างๆที่เข้ามาร่วมกับทหารกาเฮาก็ต้องได้เสนอให้เพิ่นรู้จักเตรียมพร้อมนอกจากนี้ไปอีกก็คือปัจจิตปัจจัยจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวลาวของพวกเขาถ้าพวกท่านหากเห็นว่าประเทศลาวของพวกเขานี่ทุกข์ยากลำบากขาดเคินโดยมีชาวต่างชาติเข้ามาคุกคามทำลายเศรษฐกิจทำลายคุณภาพของอันน่ะพื้นแผ่นดินลาวของพวกเฮานี่เส้นต้นไม้ต้นตอกบ่ธรรมศาสตร์ของบ้านดินดอนต้นหญ้าของพวกเฮานี่และพวกเฮาจะเฮ็ดจังได๋พวกท่านก็ต้องร่วมมือกับนักการเมืองถ้าพวกท่านบ่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้กับผู้ที่จะแก้ไขก็คือนักการเมืองนักการเมืองอยู่ในหั่นก็มีพรรคของ3เหล่าทหารกาซึ่งมีสื่ออยู่ในหลักการเมืองนั่นคือพรรคชาติลาวเพื่อประชาธิปไตยและเอกราชของลาวนั่นคือสื่อลาวคือสื่อเต็มของทหารกาของพวกเขาซึ่งเป็นภาษาอังกฤษห้องว่าลาว United for Democracy and Independence ลาวทหารกาพร้อมทุกเวลาขอให้พี่น้องลาวของพวกเขาทางในนับแต่นักเรียนนักศึกษาข้าราชการถึงคณะรัฐมนตรีผู้แทนราษฎรทุกแขนงการหากใครเตรียมพร้อมถ้าต้องการอยากขับไล่อำนาจการปกครองของพรรครัฐนี้ออกจากอำนาจอยากจะไล่แก้วออกจากพื้นที่ลาวของพวกเขาต้องใส่สัญญาเป็นหลักนอกจากสัญญาแล้วพวกท่านจะบ่มีทางเดินบ่ว่าจะกลุ่มใดอยู่ในพรรคลัดนั่นถ้าพวกท่านยังฮักชาติพวกท่านก็ต้องลุกขึ้นมาแก้ไขซอยกันบ่มันจะถาพวกเขาพวกเขาเฮ็ดได้ทั้งทางกฎหมายทั้งข้างนอกพวกเขาจะออกมาประท้วงในปี2018นี้แล้วขอเรียกข้องไปอีกในมื้อนี้อีกถึงพรรคการเมืองทุกๆพรรคถึงประชาชนทุกๆคนที่ได้ยินจาก3เหล่าจากสถานีของ3เหล่าทหารกานี้จงเว้าต่อกันไปเผยแผ่ต่อกันไปให้คนลาวของพวกเฮานั้นผู้จักว่าในปี2018นี้พวกเฮาจะร่วมตัวกันประท้วงวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565คือวันมหาอุบาทบั้นโคตรล่มศาสตร์ลาวของพวกเฮาบ่แม่นรัฐบาลอย่างเดียววันโคตรล่มศาสตร์ลาวของพวกเฮาซึ่งสปป.ลาวมันแอบอ้างว่าเป็นวันเอกราชของมัน2.75แต่มันได้มาจากการเข่นขาคนลาวของพวกเขาขาคนลาวของพวกเขาหลายแสนคนหลายแสนคนเกือบล้านคนมันจึงได้
อำนาจมาเป็นของมันอันนี้บ่ถูกต้องตามกฎหมายของสากลของโลกดังนั้นเฮาต้องนำตัวนี้ขึ้นศาลเว้าศาลอยู่ไสพี่น้องศาลต้องเป็นศาลสูงสุดของสากลคือ International Criminal Court ซึ่งพวกเข้าซ้ำเราทหารกากำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้กับพรรคการเมืองต่างๆและขอเหี้ยข้องไปถึงพรรคการเมืองต่างๆที่อยู่ข้างนอกที่สนใจอยากจะเข้า MOU กับ3เหล่าทหารกาเรียกว่า MOU เข้ากับอำนาจประชาชนเรียกว่า MOU เข้ากับสภาห่มเหล่า หรือว่า MOU เข้าในได้ขั้นต่อไปก็ขอให้ตัดสินใจเข้าร่วมกันทำงานเพื่อเขาจะได้ผลสำเร็จไปไว้นี่พี่น้องเพราะว่าแต่ท่านจะมีพรรคคนหน่อยคนหลายปานใดก็ตามต้องโทรเข้ามาร่วมกันคุยกันเนาะให้คำขึ้นมานี่ครับพระเจ้าขอจุ๊บท่านคำแถลงใบสำเร็จขอมอบให้ท่านสัจจะแถลงต่อก่อนก็ขอบใจครับจะบอกต่อวันที่1เดือน3แหละท่านเป็นเดือนใหม่อีกคราวเดียวกับว่าเดือนแต่มื้อนี้ก็เป็นวันศีลคือวันนั้นมัคคาบูซาครับเนาะแล้วก็เหมือนวันที่ว่าคนลาวเขาเคยนับถือมาสมัยก่อนเพราะว่าทุกคนผู้ใดที่ว่านับถือศาสนาพุทธจากวันมัคคาบูซาคือวันเดือนสี่ออกมาคำหนึ่งโอ้ชิมหาคำเดือนสี่ชิมหาคำวันศีลอันนี้แม่นทุกคนต้องเข้าใจว่าเขาเสียแนวได้ต่อไปบ้านเมืองเขาอันนี้ข้าพเจ้าแนมเบิ่งแล้วดาวแดงมันก็เอาแผนการออกมาหยั่วโยงประชาชนลาวบ่ให้ลุกขึ้นเป็นยังเพราะมันเอาศาสนาอีกมาบังไว้ฐานพาลีและเหตุใดคนประชาชนลาวเนี่ยมวลซื่อเนี่ยลงไหลไปนำศาสนาฮั้นแล้วก็บ่ฮู้จักว่าศาสนากับศาสตร์มันอะไรอันใดสูงกว่ากันกว่ากันคนลาวคนสันมากเขาเห็นว่าเสื้อถือหันร้ายกว่าแนวอื่นดอกบ่ฮู้ว่าศาสตร์ตัวเองไปจะได้อันนี้เขาจังพากันแตก เป็นยังคนลาวจังอยู่ได้ทั้งวันเพราะว่าเขาอนุญาตคนลาวก่อนมีศาสนาเติบถือศาสนาขึ้นหลังจากมันยุบไปประมาณ5ปีบ่คือเท่าไรปีนี่แหละเนาะขานฟรีครับเจ้ากระโบอันนี้แหละคือเห็นว่าคนป้าโซนเล่าอยู่เมืองเล่าก็ลงกลเขาอีกเหมือนเดิมแล้วคนเล่าอยู่ต่างประเทศก็ลงกลของเขาเหมือนเก่าเขาจะไม่กับแก่ไปแก่ไปพอเกินว่ายืดไปไอ้คนที่ว่าหูจักประวัติศาสตร์ของเล่าในระยะพักรอยเจ็บสารพวกที่ว่าเส้นสัญญาเนี่ยตายไปวัดแล้วก็แล้วไปตัดตัวเลยเราไม่มีใครลุกขึ้นมาบอกอีกเนาะตามไปเนาะอันนี้เขาต้องเข้าใจสบายดีขนาดสบายดีดร.ภารีสบายดีท่านสัจจาขอโทษเด้อครับจังหวะเด้อได้เส้นเลยขนาดเส้นเลยอันผู้ฆ่าธรรมชาติในฐานะที่เป็นสาวเราผู้หนึ่งที่รักษาที่สุดในเรื่องคำแสดงของดร.ภารีเรื่องที่เขากำลังกันดำเนินอยู่เพื่อจะเอาอันนั้นสอบปปรเรื่องกับการเวียดนามเรือขึ้นศาลนี่ก็ผู้ฆ่าก็ห้องซ้ำอีกก็ห้องมาอย่างกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนในประเทศแต่แล้วถ้าทุกคนคนเราในประเทศช่วยกันปุ้มหลุมสมัครีลุกขึ้นเป็นกูเป็นก้อนสนับสนุนท่านกล้าเอาสนับสนุนในวิธีการที่จะเอาพวกนั้นคณะนำพาพรรครัฐสปปรกับเวียดนามเดือดขึ้นศาลเนี่ยนะช่วยกันนั่นเป็นช่วยกันนั่นเคลื่อนไหวเด้อช่วยกันต่อต้านจะไปฟังความสั่งของพรรครัฐซึ่งมันประมาณนั่นประมาณรัฐบาลแล้วมันพวกโจรเดี๋ยวนี้โทรเข้าหูแล้วว่าอันนั้นคณะอันนั้นนำพาพรรครัฐหรือว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยเป็นโจรผู้หนึ่งโจรกลุ่มหนึ่งที่ทำลายประชาชาติบ้านเมืองลาวนะคอยซอยกันเมื่อขัดขันทุกจึงทุกวิธีทางที่จะทำได้เพื่อว่านานาชาติจะได้เห็นว่าโอ้พวกคนลาวนี่ก็ยังมีหูมีตาอยู่เพื่อให้นั้นประเทศลาวซึ่งกำลังจะซึ่งเวียดนามเรือกำลังคืบคานเข้ามาที่จะกืนกินเราอะนะให้มันถอยไปไล่มันอ้อนไปไม่มันอยู่
เราต้องเป็นเราเลยพี่น้องเอ้ยโตสู้อย่าให้กูไปมาเป็นอยู่เนื้อหัวเขาช่วยกันกู้ประเทศชาติบ้านเมืองคืนเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ข้าผู้หนึ่งที่ว่าที่พยายามตัดคอสู้แล้วกับพวกนี้นะพวกกันมันพวกคนนี้นะเอาพ่อผู้ข้าขอให้ของทุกคนร่วมมือกันเด้อพี่น้องเอ้ยบ๊ายบายบ๊ายบายกันนะขอแค่ไลค์ขอคำสั่งบ๊ายบายบ๊ายบายกันนะอ่ะเชิญท่านจะต่อเรื่องพวกคอมมิวนิสต์ซุ่มนี่เขาต้องมีวางแผนการเพราะว่าเขาของเขาแต่ว่าเขามีความหูแต่ว่าเขาก็สูงกว่าพวกเขาเพราะสูงสามเขาอ่ะพดปล่อยพวกเขาได้ทั้งที่พวกเขาความหูเนื้อเขาประมาณซะทุกคนเนื้อเบิดคณะรัฐบาลหรือว่าประชาชนอยู่ในภายทั้งในประเทศนะฝ่ายขวานั่นก็ความสูงหมดแต่ว่าความคิดความหลอกลวงเขาสูงเขาบ่ได้เพราะว่าเป็นย้อนยังเพราะย้อนว่าเขามีความซัดซื้อเพิ่มว่าซื้อซ้ำเด็กแป๊บก็เฮาบ่อยากตัวเฮาบ่อยากขาไปเฮามีศีล5โพดศีล5ในบางเทื่อนี่มันก็อาจจะขาเฮาเองเพราะเฮาสื่อเกินไปเพราะว่าเฮาบ่รู้จักว่าพวกกลอุบายของพวกศัตรูมันสิกับเฮานี่แหละเฮาจักเสียใส่เขาสบายดีสบายดีสบายดีครับสบายดีสบายดีมีมานานแล้วเดี๋ยวบ่อาเซนเลยครับฮัลโหลครับบ่วันเช้าเนี่ยจะประมาณ4นาทีได้อาเซนเลยครับเซนอ้าวได้ครับครับบ่แล้วก็บ่แล้วก็ขอเรื่องหมดเนาะขอเรื่องละครับเซนเลยก่อนอื่นขอเรียนท่านในผมชดใจในบุญก็ท่านในผมศิลป์และท่านคุณหนึ่งบอกอดีตคุณหนึ่งบอกด้วยความเคารพอย่างสูงข้าน้อยขอแสดงความภาคภูมิใจที่ท่านทั้ง4ได้มีได้มาเป็นหุ่นผู้หุ่นใจในการต่อสู้ของพวกเราซ้ำเราทั้งครับในครั้งนี้ขอแสดงความเคารพนับถือท่านที่ปรึกษาพร้อมคณะทุกๆท่านขอแสดงความนับถือและแสดงเนื่องท่านวนาคิดพร้อมคณะทุกๆท่านในมือนี้ข้าพเจ้าเจนตะขาดได้รับเกียรติอย่างสูงอีกตัวหนึ่งจากท่านดร.ปริศยแสงพร้อมท่านชัชชะท่านเป็นผู้ก็สังก็เป็นผู้นำพาก็ตั้งจะตั้งวงพลังสำหรับเราทัพการจะขึ้นมาได้ตามระดับตามแนวทางอื่นผู้ไปแต่ราชบุคคลนับเป็นเวลายาวนานถึง42ปีผ่านมาพวกเราเคยได้คิดได้คาดฝันว่าจะมีโอกาสเท่าร่วมพลังขึ้นมาได้เช่นนี้ถือว่าบุญน้ำตาปารมีนำส่งโศกซาตาบ้าหน่วยเกิดได้ตัวน้องได้มีโอกาสที่พวกเราสามเราต่างกันการเราทำก็คือประชาชนเราต้องทราบผู้ที่ยังรักษาทักเป็นดินจึงกำเนิดของตนขอตอบตู้สายเกี่ยวจุมริสยสอนอดีตประธานประเทศของสปปลาวสายเกี่ยวเทียมพุ่มจันอดีตผู้ช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศพร้อมคณะพักหลักที่ได้ออกมาโฆษณาส่วนเสือเอาคนลาวอยู่ตามแดนเขาเมื่ออยู่บางลาวเพื่อดับเงียบสายเกี่ยวทั้งสองได้มีการสัมภาษณ์ทางวิทยุในวันที่17เดือน12ปี2017มีเนื้อความว่าดังนี้คนลาวทุนาประเทศท่านผู้ใดอยากกระทบพื้นประเทศสาธารณรัฐแล้วต้องพระถือสัตว์ศาสตร์ที่ตนยังถืออยู่ต่างประเทศแล้วขอเอาใบสัญชาติลาวขึ้นใหม่ท่านประหลัดจะให้ควบสกัดสะดวกเทียทานในการเป็นเจ้าของที่ดินเพื่อลงทุนทำธุรกิจต่างๆอยู่แล้วการโฆษณาส่วนเสียของสหายเขียวทั้งสองในครั้งนี้แม้มีกฎหมายและขอบเขตจำกัดสำหรับพวกเขาที่อยู่ตามแดนแล้วแม้ไม่มียังในที่จะให้พวกเขาตื่นเต้น
medicine เกี่ยวกับการปกป้องการบริหารของกลุ่มชนที่เรียกว่ากลุ่มพระราชาการเกลเดนพวกเขากำลังพัดแห่งชาติก็คือประชาชนอยู่ต่างแดนคือได้ออกแถลงการตอบโต้ในแผนนโยบายผู้ชนะชวนเสือของสายทั้งสองพร้อมคณะกลุ่มเราดีผู้ยังสนับสนุนส่งเสริมในงานถวายสลัมไส้ในวันครบรอบ40ปีที่ผ่านมานั้นพวกเขายังได้ช่วยโฆษณาเฮียข้องของคนลาวอุปนิบไปอยู่ต่างแดนทั่วโลกให้กับพื้นประเทศลาวมาเบิ่งที่เกมกันเมื่อแล้วในบทความเกี่ยวกับคิดที่มาชักแม่นบ่มีเหตุผลเพียงพอที่ทางการเมืองใช้กฎอุบายโฆษณาส่วนเสื้อตามแผนนโยบายใหม่ของพวกเขาเพื่อให้ประชาชนคนเมืองลาวอยู่นอกประเทศได้ตายใจและเชื่อมันได้ยากและเมื่อทุกทุ่มกาคนตีก็เกี่ยวยังขึ้นอยู่เทิงปลายเสาเที่ยงปูกับทุ่มกาวงด่วนนี้พวกเขาถือว่าการปลอกล่อคนโฆษณาส่วนเสื่อตัวตมหลอกลวงเพื่อไปเอาผลประโยชน์ที่พวกเขามีส่วนได้เท่านั้นหากว่าการโฆษณาส่วนเสื่อบริบูรณ์สำเร็จในครั้งนี้ในสุดนี้แม่นพวกเขาก็จะเพิ่มความเข้มเข้าในการโฆษณาขึ้นขึ้นอีกโดยใช้แผนนโยบายทั้งหลักคือมีการให้อภัยเพื่อให้คนลาวอยู่อุทิศจากกับขึ้นประเทศส่วนกระบวนการของพวกเขาอยู่ต่างแดนต่อสู่ตัวความเป็นอิสระภาพที่ยังเหลือน้อยก็จะหมดไปเองนี่คือแผนนโยบายใหม่ของกลุ่มมหาชนที่ว่างออกถ้าพวกท่านพ่อแม่พี่น้องลูกหลานยังงดง่ายยังเชื่อมันในคำโฆษณาแบบประกอบตัวตนหลอกลวงยังเล่นเข้าไปซุ่นอยู่ใต้กองขี้แห่เป็นขี้คอยขาของโจรเกลียวแดงรู้แน่นอนพวกท่านพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็จะตกอยู่ในความมืดบอดอยู่ทุกอยู่ยากตลอดไปบ่แต่ฟังยังกับเจ้าซาตานเจ้าเทวทัตผู้ดินปีนมายามานเป็นภาคีเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งหลายต้องเป็นธรรมความบันคงเพื่อชัดโลกของพระผู้เป็นเจ้าของพระผู้ของพระพุทธองค์ของพวกเราพวกเราชาวลาวทั้งชาติพร้อมทั้งสามเราทับอยู่ไปในต่างประเทศยังถือมั่นในการโฆษณาส่วนเสียทั้งกลุ่มขบวนคลายชาติแก้วรู้ว่าเป็นปฏิการเป็นกลุ่มโจรการชาติความจริงแล้วมันแมนบ่แมนเหตุผลเพียงพอที่จะหายกลุ่มที่เป็นภาคี15ประเทศเชื่อถือในคำกล่าวหาโฆษณาส่วนเสียของพวกเขาได้เพราะหาคาบเงาที่ได้การต่อสู้กับพวกเขาแม่นมาจากการต่อสู้กับภาคล่างสละในอดีตเพื่อให้เล่าร่วมเล่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะนั้นดังนั้นเพราะให้พวกเขาทุกทุกตานจงยึดมันในความเป็นชาติยึดมันเชื่อมันและการปกป้องการบริหารภายใต้ระบบเสรีประชาธิปไตยที่มีความเป็นธรรมและจงให้มีสติระวังตัวชอบด้านในการโฆษณาส่วนเสือและการกระทำทุกรูปแบบของพวกเขาของแกแดงในปี2018นี้เป็นสมควรแล้วที่พวกเราชาวลาวทุกชาติจงท่ากันละเว้นในการผูกพยาบาทอาฆาตจองกันจองเว้นอันเป็นอาบายยมุกที่บ่มีที่สิ้นสุดบ่ว่าลาในลาวนอกเพิ่นหันหน้าเข้าหากันเต้าร่วมจับมือถือแขนกันให้เป็นผู้แทนแน่หนาพร้อมเพียงกันต่อสู้ผู้อาสาญาติเขาเป็นดินของเราขึ้นมาดังเดิมลุกขึ้นเด็ดเดียวเด็ดขาดเนี่ยแมนได้คือมันตามแนวทางสันติยุทธวิธีของผู้นำพรรคการเมืองทุกทุกขับทุกภายที่มีการจัดตั้งต่อสู้กับกลุ่มชนเจริญนี้ให้หมดสิ้นไปการโฆษณาส่วนเสือของพวกเขาน่าดีใจและบ้างตรงแล้วนั่นแมนการโฆษณาแบบว่าเป็นแก้วแอลเป็นเหล้าเท่าเป็นไอใจเป็นจริงที่เป็นวัฒนศาสตร์นิยมต่อต้านคัดควงในการต่อรวมเหล้าแน่นอนพวกเขาที่เป็นประชาชนเหล้าบวาอยู่ภายในและนอกประเทศพร้อมด้วยกำลังสามเหล่าทัพแห่งชาติขออย่าข้อมายังผู้นำพาประกาศจนในยุติในการโฆษณาส่วนเสือเอาคนละอุปนิบอยู่ตามแดนเขาดับเงียบตื่นอีกครั้งใหม่
แต่อย่าลืมผู้นำพาภาครัฐขึ้นประกาศและโฆษณาว่าภาคชาติภาคประชาชนยกสูงให้ประชาชนเป็นเจ้าคำเหล่านี้ถูกต้องแต่ภาคปฏิบัติผิดพลาดเต็มไปด้วยพระพุทธการขายชาติขายประชาชนซอราชบังหลวงฆ่ามนุษย์ฆ่ายาเสพติดฆ่าไม่ธรรมชาติที่มีคุณค่าของเราทั่วประเทศไทยชาติอื่นทุกแดนในร่างองค์การจัดตั้งสัตว์ตนก็จะทำตามหน้าที่เพื่อนำออกผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายของสากลฉะนั้นพวกเขาจึงขอย้ำว่านายกสหายทั้งรุ่นสหายคุณยังผู้นำท่าและคณะขับในปัจจุบันนี้จงได้จริงใจตอบสนองความต้องการความบันหมายของประชาชนทั้งชาติของสามเราครับแน่นอนการประสบของพวกเราในขณะนี้นำพาโดยท่านดร.ภริชัยแสงพร้อมคณะทั้งนับที่อยากเป็นภาคีเพื่อขอร้องป้องกันชาติร่วมกันแก้ไขปัญหาสร้างชาติพัฒนาบ้านเมืองเดินตามเส้นทางภายใต้ระบบเสรีสิทธิไตยอันแท้จริงท่านสุดนี้ข้าพเจ้าจันทคาตขอไว้ใช้ในตอนเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องชาวลาวทุกท่านอยู่ภายในและต่างประเทศจงมีใจขอให้สามเราทัดฐานกล้าของพวกเฮาทุกทุกท่านจงองอาจขอให้ชาติลาวเฮาจงเจริญขอบใจขอบใจบายบายบายครับขอขอบใจนำที่ปรึกษาท่านอาจารย์ตะขาดพรหมีไซเพิ่นเว้าถึงความมั่นคงของชาติและของความก้าวหน้าของศาสตร์ให้คนเล่าของพวกเขาผู้ซึกและเข้าใจพิเศษสุดกันแมนไอ้เหล่าทหารกองทัพแห่งศาสตร์แห่งพระจักรเล่าที่อยู่ต่างประเทศเขามาอยู่ต่างประเทศนานหลายปีสมควรแล้วเขาอย่าไปลงไหลกับความตัวหยอกหลอกล่วงของผักหลัดเขาถือเขาหลอกล่วงมาครั้งหนึ่งแล้วเจ็บแสบจนบ่มีบ่อนจะอยู่บ่อนจะกินถือเขาคักจักจับขังหลายสิบปีแล้วก็ทรมานขาดอาหารการกินและเมื่อเขามาอยู่ดีมีสุขแล้วเขาอย่าลืมศาสตร์อย่าลืมแผ่นดินบ่อนที่เขาเคยเกิดบ่อนที่เขาเคยเพิ่นบ่อนที่เพิ่นให้เขามีอายุมีสถานที่มีบ่อนอยู่บ่อนกินพี่น้องเดี๋ยวนี้ศัตรูกำลังกวาดล้างคนลาวอยู่ในประเทศลาวนั้นด้วยเศรษฐกิจและนำเอาคนชาวต่างชาติเขามาทำลายพื้นที่ลาวของพวกเขาแม่นผักและสปป.ลาวแม่นบุญยังแม่นจุมารีท่องสินท่องรุ่นและคณะในผักของกระเจ้าในหาชีวิตคนที่เป็นแกนสารของผักแกนนำของกระเจ้าในปัจจุบันนี้และเขาจะเอาพวกเขานี่ออกจากอำนาจเขาอยู่แม่นไผอยู่บางหลังของเขาเป็นไผสุกอยู่เขาก็เป็นแก้วแดงเขาอยู่ได้น้ำแก้วแดงถ้าเมื่อใดเขาเอาแก้วแดงออกจากประเทศแล้วพวกนี่ก็งอนเย็นหลบพี่น้องผู้เย็นหลบพี่น้องท่านสัจจะเชิญจะต่อเนาะอันนี้เราจะมาบอกเรื่องต่ออีกเรื่องการจะเป็นประเทศศาสตร์บ้านเมืองเขาเนี่ยก็มันต้องคนเขาจะมีความเสื่อความจริงนี่แหละทั้งคนกับเสื้อโดยศรัทธาโดยตัวนี้โดยเฉพาะบุคคลท่านไปเลยนับไปน้ำก็มีอันนี้เกินภาษาแต่ว่าความจริงเด้บ่าเนี่ยเราต้องเอาความจริงมาออกกันบ่าอันนี้เป็นความจริงแท้การเหตุการณ์ต่อสู้ก็เหมือนกันเราจะเสื้อคนหรือว่าเสื้อแต่ว่าแนวทางที่เอาความเป็นจริงเราให้เสื้อแต่สองอย่างนั้นบ่าเราเสียแนวใดถ้าอะไรที่เป็นจริงบ่าจะพาเราไปได้เราก็ไปอันความเสื้อบุคคลนั้นเราเสื้อกันแต่ว่าเราเป็นญาติพี่น้องเนื้อเพื่อนกันมากแต่ถ้าว่ามันนำพาไปทางที่พิษมันก็พิษอยู่แล้วท่านปริอันแหละอันนี้เขาก็บอกให้ว่ากันไปว่าเขาต้องคิดก่อนว่าจะเหตุยังประชาชนเพราะว่าเขาทุกคนปัจจุบันนี่ผู้ที่ว่าในพันร้อยเจ็ดสิบสามสบายดีฮัลโหลสบายดีสบายดีครับสบายดีท่านปริด้วยสบายดีสบายดีท่านสุขแก่สบายดีครับก็นับถือหักแก้มนิบุสเลอร์คืนจะขอเลี้ยนท่านนายพลใจท่านนายพลศิลป์ประพมวงศ์และท่านนายพลประธานโพธิวงศ์ที่เคารพและนับถือหักแก้มอย่างสูงเลย
มื่อนี้พระพุทธเจ้าก็ขอประกอบส่วนนำทานดร.ฟารีนำมาสามเหล่าทางชาติของพวกเราเนาะแต่ก็เรียนไปยังทานสมาชิกทุกทุกทานสามเหล่าทางอันตาปันอื่นก็คือนักพอธรรมศาสตร์เป็นเต่ามากแบบข้าพเจ้าก็เห็นดีและถูกต้องแล้วแล้วก็ทานอะไรทานโรยเจนตคาดฮะทานทานยังกว่าที่นี่ทานโรยเจนตคาดพูดไม่ใช่ทานเจนตคาดลืมยังเพื่อนเนาะสงสัยว่าทานตนุไปเสียงจะคือกันได้สองทานนี่เนาะนอกนั้นก็เรียนไปหาทานสมาชิกทุกทุกทานเด้อขอหับแท้งนับถือทุกทุกคนแต่ได้กับพวกเขารวมกันอยู่แล้วเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้ากับประกอบส่วนน้ำทหารกล้าของพวกเขาคือดร.ฟารีดเป็นได้แถลงบ้านเกี่ยวเรื่องสัญญาในการต่อสู้ของพวกเขาในบุพสัญญาแต่เขาพระสัญญาเนี่ยมันความว่ามันคือสิไปบ่รอดแล้วเขาต้องเอาแนวอื่นเขาต้องย้ำยืนอยู่เอาในสัญญาเนี่ยมาปฏิบัติภาคปฏิบัติสำหรับเราสำหรับสามเหล่าทหารตาของพวกเราอันนี้ก็ข้าพเจ้าเห็นดีและเห็นชอบจึงได้จับมือถือแขนกับดร.ฟารีนี่นับแต่ตั้งต้นกุลามาอนุเหตุแนวทางถือประตูข้าพเจ้าก็สิได้อำลาเพิ่นขึ้นกันละยังว่าคือว่ามาค้นคว้าศึกษาเบื้องแล้วแล้วก็มาก็มาการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยเขาต้องเอาสัญญาเพราะว่าสัญญาเนี่ยกับท่านมีผู้ใดว่าทับมากทีมครับมีแต่พวกแนวลาวขายซากนั่นแหละนับพวกที่ว่าเป็นเอาแนวอื่นหรือว่าองค์การอื่นที่ว่าเอาสัญญาเนี่ยเยียบทีมกันข้าพเจ้าว่าทุกที่ว่าเป็นไปบ่ได้ครับสัญญาเนี่ยมันมีทุกประเทศมันก็ต้องมีสัญญากันเพื่อที่ให้มีการสงบสุขอยู่บนใดคือการประเทศใดคือการต้องมีสัญญาถ้าใครเหยียบสัญญากันเป็นผู้นั้นละเมิดจะอ้างเองใช่ไหมสัญญาฮะก็ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ละเมิดสัญญาอันนี้จังหวะพวกเขาเนี่ยก็คือว่าคือสิถูกต้องแล้วเอาสัญญาเนี่ยได้เอาสิปฏิบัติสัญญาเนี่ยได้เขาก็ต้องรีบเรียกห้องหาสิบสามประเทศที่ว่าคนเส้นให้เอาพันก้อยหกสิบสองหารแล้วก็พันก้อยเจ็ดสิบสามเนี่ยจริงแต่ว่าสำคัญที่สุดนี่นะแล้วก็หาชิ้นสี่ครับข่าวก็เป็นไปได้คิดว่ามันสิด้นบ่ข่าวพระเจ้าคิดว่าด้นอยู่กับตัวมันเป็นฝรั่งเศสเป็นเซนไห่อันนั้นแล้วก็62ฝรั่งเศสก็ยังมีเซนอยู่แม่นบ่ดร.ฟารีแม่นล่ะอันนี้ล่ะเฮาก็จังว่าย้ำแล้วก็ย้ำอีกเว้าแล้วก็เว้าอีกถ้าเฮาเอาแนวอื่นเนี่ยมันก็ว่ามันก็ชาติโลกผู้นำมหาอำนาจซึ่งก็บ่ฮับฮู้นะมาว่าแม่นต่อสู้อีหยังกว่าอันนะคันว่าเขาฮื้อฟื้นตัวนี้เขาก็เข้าใจโลดเราโอ้เมืองพวกนี้ประเทศเราพระราชาเราลุกขึ้นต่อสู้อีกไหมเป็นยังเขาจึงต่อสู้เขาบอกพอใจเป็นก็ต้องค้นคว้าเขาก็ต้องถามมันเป็นยังอันนะเพราะว่าพวกสอบตัวเรานี่ปกครองประเทศนี่42ปีแล้วเป็นกบฏจักอยู่แม้ประชาชนนี่บอกพอใจเขาจึงลุกขึ้นจึงเอามีผู้นำหน้าในสามเราทหารป้าของพวกเรานี่พร้อมกันเนี่ยปฏิบัติเอาสัญญาของตัวเก่าฮู้ฟื้นขึ้นเขาจึงพากันลุกขึ้นต่อสู้ชาวโลกเขาก็ฮู้ฮู้เมื่อโลกมาฟังว่าฮู้สุดไวที่สุดโลกถ้าหาว่าลุกขึ้นต่อสู้จะซื้อว่าเป็นโจรบ่หรือว่าเป็นคณะอื่นๆต่อสู้ว่าอยากได้ประเทศลาวคืนเอ้าอยากได้เนื้อเพราะว่าสปป.ลาวเขาก็ปกครองอยู่ประเทศการปกครองอยู่เขาก็บูฮู้กันนะถ้าหาว่าเอาสัญญาก็คือว่าโอ้แม่นพวกนี้พวกประเทศลาวเนี่ยเขาแตกมาเนี่ยเขาจึงเอามีการต่อสู้เนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าอันนี้เราพวกเขาจึงว่าได้จับมือกันก่อนนอนคืนนอนนั่งอยู่คิดว่ามันก็ถูกต้องและเหมาะสมแล้วเนาะแม่นละสัญญาปีพันเก้าร้อยสิบสองสี่ปีนะว่าฮะข้าพเจ้าก็อยากขอแถมจังหน่อยเนาะเชิญเชิญรัฐบาลเล่าอะไรเล่ากันได้ย้อมเจรจาทับฝ่ายขบถเขาถือว่าพวกฝ่ายขบถซะเพราะว่าเขาเข้ามาเป็นฝ่ายขบถซะย้อนว่ามีเจตนาบอดี้มีความปรารถนาบอดี้ต่อฝ่ายพระจักรเราเนี่ยเขาทำลายถิ่นสัญญาพันธุ์ละ62เลยนะการผลีตอนนั้นพวกเขาจึงว่าลุกขึ้นลุกขึ้นไม่อีกข้างเนี่ยแต่ถือว่าพวกเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ลุกขึ้นอีกพากันต่อสู้จับมือถือแขนกันอีกเอาเยี่ยมห้องแล้วก็แม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเบ้าแล้วก็เบ้าอีกเยี่ยมห้องแล้วก็เยี่ยมห้องอีก
แล้วก็บ่มีไฟอย่างมาต่อสู้คันว่าบ่มีไฟต่อสู้ให้มันก็มันก็มหามหายไปมันต้องการแต่มันแก้วเทศเฮาซื่อๆแล้วในอนาคตต่อไปไว้ๆนี่เลยแต่ว่าบ่มันสิแก้ยาไปอีกบ่แก้วมันสิได้นี่แก้วมันสิเอาไปนี่ตอนนี้ได้มันก็เข้ามาแล้วอันนี้ใครก็เห็นแล้วแต่ว่าประชาชนคนลาวเฮาบ่สนใจแล้วบ่มาจับมือถือแขนพอเพียงกันกับทหารก็เฮานี่หรือว่าองค์การอื่นๆก็คือกันล่ะให้สมัครกันเบิดหั่นล่ะบ่ว่าล่ะให้มาไปหาอันนี้ดอกให้มาออกนิสิตแล้วอ่ะจับมือสู่กันพากันลุกขึ้นต่อสู้อยู่ในภายในประเทศส่วนมากส่วนหลายอยู่ภายในประเทศล่ะภายนอกประเทศเนี่ยก็คือดร.บลีเพิ่นสิไปมืออื่นมื้อนี้ก็เฮียงห้องคือกันนี่ก็ได้เป็นหยังเพราะว่าเฮียงห้องเพิ่นปัดตกปัดใจให้มาซอยกันเพราะว่ามันสิไปวอชิงตันนี่มันก็ว่ามันก็มีความหมายอยู่ลึกซึ้งเพื่อไปยังนี่เพื่อไปร้องขอสภาต่ำสภาสูงอเมริกันบอกหรือกระทรวงเจ้าหน้าที่กระทรวงป้องกันประเทศตามประเทศเพื่ออยากให้คนหาผู้นำเข้าเนี่ยไปเพราะว่าทหารกล้าเขานี่ก็ไม่ได้เคยไปจับเตือนยังว่าเรียกเข้ามหาสมาชิกเขาทุกคนแต่เพียงว่าพยายามซอยกันเนอะนี่คือก็ได้ให้แก้ไขปัญหาในตัวนี้และเจ้าหน้าที่ของพวกเฮาสั้นสูงของพวกเฮานี่สิไปกับมี2ทานมีหยังก็อย่างเนาะแต่ว่าเฮาก็ต้องเฮ็ดไปซะก่อนซอยกันจําไว้ที่มือถือแขนกันซอยกันในครั้งนี้ให้มันตลอดปลอดภัยมีหยังแล้วท่านดร.คลีจะมาว่านําภายหลังอีกต่อไปอันนี้ข้าพเจ้าก็เฮียงห้องตัวนั้นเพื่อความสามัคคีของ3เหล่าทหารจ้าบ่ให้ยุบบ่ให้ยอดท่านต้องพยายามเฮ็ดให้มันได้บ่ได้หลายก็ได้น้อยอันนี้ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ว่าซอยกันสำหรับมู่คู่อักแข้งสามหลังทหารตะตอนตัวเฮาอันนี้แหละข้าพเจ้าจะว่าเอิ้นว่าคือว่าเป็นมู่คู่อักแข้งสามหลังทหารตะตอนตัวเฮาพวกเฮาก็บ่ทันว่าสิมีอำนาจบาดใหญ่ว่าเป็นผู้นำอำนาจอันนี้ดอกอันนี้เฮาบ่ว่ากันคือว่าเป็นสหายหรือว่ามิตรคู่อักกันแข้งกันมาซอยกันเราได้สิจบสดีในได้เฮาสิได้ประเทศชาติเมืองให้แก่ลูกแก่หลานเฮาในอนาคตต่อไปเมืองลาวหั่นฮะในได้เฮาสิได้แผ่นดินลาวในนี้แผ่นดินเฮาน่ะมันเป็นของแก้วมาตลอดแล้วพวกเฮาก็จังว่าหาวิธีบ่มีวิธีนึงเฮาก็ใช้หาวิธีนึงก็ว่าให้ทุกคนออกมาใช้สมองใช้วิธีซอยกันในได้เฮาสิได้ปลดปล่อยเอาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮานี่คืนมาให้มันได้ในวัยนี้ข้าพเจ้าก็ได้ออกความคิดความเห็นไปแล้วนะคืนนี้มันผ่านน้ำแทนเนาะข้าพเจ้าก็คือว่ามีแต่13ประเทศนี้ที่ว่าเป็นเคยเป็นสัญญาให้พวกเฮา1162นะข้าพเจ้าก็เห็นดีว่าตัวนี้บ่ว่าประเทศจีนบ่ประเทศรัสเซียบ่หรือประเทศอินเดียบ่หรือประเทศไทยบ่หรือประเทศเขมรหรือประเทศพม่าหรือประเทศอังกฤษหรือประเทศฝรั่งเศสที่ว่าเป็นเส้นสัญญา1162นี่ข้าพเจ้าว่ามันมีคุณค่าสูงที่สุดแต่ว่าพวกเฮาต้องนําเอามาใช้ถ้าพวกเฮาบ่เอานํามาใช้นี่มันก็ว่าก็บ่มีไผเกิดมาแก้ไขปัญหาให้พวกเฮาถ้าเพิ่นสภาเพิ่น UN เพิ่นสหประชาชาติหมายความว่าพวกเฮาเสนอขึ้นอยู่ในความประชุมใหญ่ถ้าว่าพวกเพิ่นก็มามีหน้ามีตาหลายประเทศที่ว่าเขามารวมนี่เกี่ยวเรื่องเฮาก็สิเฮาก็เสนอสัญญาปี1962นี่ขึ้นต่อหน้าสหประชาชาติประตูตั้งหน้าพูดต่างๆของประเทศที่ว่าข้าพเจ้ากล่าวมานี่เพิ่นก็มีหน้าอยู่หั่นเพิ่นก็ต้องรับรู้โลดว่าเออมันแม่นหยังโลดเพิ่นก็เข้าใจโลดเพราะว่าเฮาก็ได้พวกกันนําเพิ่นเด้ทั้งที่เฮาสิพวกกันไปประเทศอเมริกาคันอเมริกาเสนอขึ้นแล้วว่าพวกนั้นก็รับรู้เลยเด้เพราะว่าเขาเสนอไปเลยนี่การผลิตเพราะว่าเขาก็เสนอเอกสารเป็นสหภูมิแล้วเป็นบทบาทระยะไปว่าเมื่อขึ้นเขาประชุมอยู่ในสหประชาชาติเจ้าคือว่าเป็นการสิตบมือไอ้พวกเขาในอันหนึ่งเด้อเนี่ยแม่ละเลยสิบ่ได้มีการว่าตบเถียงและตัดขาดไปเลยหลังจากประเทศมหาอำนาจ13ประเทศเนี่ยเห็นดีแล้วกำแมนแล้ว1962ข้าพเจ้าก็ได้เซ็นเป็นยังเลยเอว่าอันนี้เขาเจ้าลูกเป็นจังซานซีว่าเส้นให้เขาเจ้าเป็นตังแล้วนี่เป็นยังคือว่ามาเป็นพวกแนวล่าเลยคือว่าเอาฝ่ายเดียวเข้ามาหาทำลายเนี่ยอันนี้เขารายงานมาเสนอตอนนี้เพิ่นก็เห็นตามกันเอาประเทศอื่นๆมาทำมากับบุรีปัญหา
ป้อมท่านก็เห็นดีก็ตบมืออ้ายอันนี้นะข้าพเจ้าคิดว่ามันสิเป็นไปกับซั่นมันอาจสิง่ายไปมันสิมีกันว่ามหาอำนาจคัดครองกันแหละนั่นแหละเป็นตัวอยู่ในการประชุมใหญ่นั่นแหละอันนี้ครับอ่านไปสุดวันท่านเป็นว่าอยากเสนอให้ทางดร.วลีเนี่ยมีนั่งแต่สามารถเนี่ยในเราจะเหตุใต้ให้นอกประเทศ13ประเทศนี่สำคัญที่สุดให้คนหับหู้น้ำพวกเฮาขนาดให้หับหู้น้ำตอนคนบทตอพระกยาคนบทตอให้คำดีคำเห็นดีของพวกเฮากยาแต่ว่าพวกเฮาก็ต้องไปเหตุใต้ดำเนินไปวิธีการเมืองของพวกเฮาในนายกเมืองของพวกเฮาสำหรับฝ่ายทางอันของพวกเฮาต่อพวกเฮาเอาสัญญาดีอันนี้ข้าพเจ้าสื่อว่าท่านจะเป็นการดีในอนาคตต่อไปในการเจริญสู่ของเฮาฉะนั้นนอกนั้นก็ยังมีรายแนวแต่ว่าเอาไว้มืออื่นเนาะได้มืออื่นพระเจ้าก็อาจจะบ่ได้มาล้มนำเด้อท่านดร.วลีเพราะว่ามีภารกิจจะไปเยี่ยมยามลูกหลานได้อยู่ภายในพุ่นละได้ยามลูกยามหลานแต่ว่ามืออื่นนะครับมันสิบ่ได้ล้มนำเด้อได้ขนาดนี้นี่ครับผมมียังเด้อขอบคุณครับใจท่านดร.วลีและท่านสัจจาเอาอยู่ที่แม่นเต็มแรงเด้อสู้เรื่อยไปได้ขอบใจกันครับขอขอบใจนำที่ปรึกษาท่านเลยบุษณ์เข้มจิตเนาะเพิ่นก็ออกมาย้ำเพื่ออยากให้พี่น้องซาลาวของพวกเฮาทุกคนเข้าใจในระบบการทวงสัญญาพร้อมด้วยสมาชิกของสามเหล่าทหารกาข้าพเจ้าเอาขึ้นหน้าจอให้ดำมื้อนี้ใน13ประเทศที่เซ็นสัญญาพ.ศ. 62นั้นทุกประเทศอยู่ในหน้าจอนั้นข้าพเจ้าจะได้เขียนใบทวงทั้งหมดเข้าไปหาทุกประเทศพี่น้องข้าพเจ้าได้เว้ามาอยู่แล้วหลายครั้งจุดยืนของพวกเขาแม่นอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพราะเขาเป็นคนอเมริกันแต่ว่าเขาจะบ่ลืม12ประเทศที่นอนอยู่ในสัญญาพักร้อย62นั่นของความเป็นกลางของเราพี่น้องเขาต้องรับผู้ของความเป็นกลางแต่พักร้อย73อเมริกันต้องรับผู้เพราะอเมริกันเป็นผู้ฮู้เรื่องเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศเราอเมริกันต้องแก้ไขขึ้นกับความขึ้นกับการสนับสนุนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าจะให้ข้าพเจ้าเดินแบบเข้มแข็งแบบอย่างท่านสัจจะแบบอนาขาวสะอาดหรือว่าแบบเก่งกล้าหน้าสาบานนั่นเขาต้องช่วยกันพี่น้องต้องช่วยกันขอเศรษฐกิจมันผีน้ำหนองทุกคนอย่าลืมว่าทหารกล้าเขาเคยบอกไปตลอดว่าเขาเห็นเขาบริเหตุสงครามทางด้านอาวุธเขาสงครามทางด้านการเมืองพี่น้องขอรับสายสบายดีขนาดโดยสบายดีดร.พลิศแสงประธานชุมชนสามเหล่าครับทหารกล้าที่กระโดดมาในที่สบายดีขนาดเจ้าสบายดีท่านพลุไฟสบายดีท่านที่จ่าที่เคารพในนาทีอย่างสูงสบายดีนะท่านโอเคสบายดีโดยท่านน้อยท่านนุ่งไปขอแสดงความเคารพนาทีมันยังทีมประธานที่ปรึกษาที่พิมพ์สักก่อนประธานที่ปรึกษาสูงสุดสำเราทับทั้งกาทุกท่านขอขอบใจน้ำท่านที่มาเป็นต้องการสารักเป็นศูนย์ร่วมหนุนใจเป็นท่อพ่อมใจให้กับน้องหนุ่มร้านได้มีการร่วมใจในการต่อสู้กุศลในครั้งนี้ตลบแลนับถือหักแพงหัวหนักเขตหัวหน้าหน่วยผมสมาชิกสำเราตับทันกาทุกท่านทุกวัดทุกเมืองขอขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องที่ให้ความช่วยเหลือเกิดขึ้นอุปกรณ์ไม่ปัจจัยที่หาได้ยากบวชสับชิ้นเงินทองทุกอย่างนับว่าเป็นผู้มีน้ำใจพระเสด็จเลิศล้ำสูงส่งที่สุดขอบใจน้ำทุกสายทุกเสียงที่ทุกคนมาประกอบส่วนแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นวิแบ่งที่ปัญญาซึ่งกันและกันนับว่าเป็นผู้เชื่อสละโดยแท้จริงขอขอบใจน้ำท่านประธานที่ปรึกษาสูงสุดในระดับพิเศษทั้งสามท่านนักธรรมศาสตร์ร้อยเอกเป็นอากาศที่มีใจร้อยเอกบุญชนเข้มทิศที่ออกมาก่อนในประเด็นดีๆถูกต้องเป็นธรรมที่สุดแนวไม่แนวขีดที่ดีเป็นประโยชน์ที่สุดต่อการต่อสู้กุศลในครั้งนี้ขอบใจน้ำคำแถลงการของดร.พลีอาจจะใจละลายที่ขน้อยเห็นพร้อมขอสนับสนุนจะยืนอยู่แข้งกลางแข้งบ่าแข้งใบตลอดไปดร.พลี
ก็น่าจะชงต้นไม้ไปให้นั้นมานี่อาจจะได้รับในต้นอาทิตย์หน้าคุณแหละเจ้าขอบใจขอบใจโดยโดยตามเป็นข้ออนุญาตขอประกอบส่วนนั่งเลยสั้นๆในประเด็นทั่วไปโดยสามเหล่าทัพท่านก็มีกำเนิดเกิดขึ้นมาด้วยน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวผู้ที่ยังหักศาสตร์ง้องแงนแผ่นดินเกิดของตัวเองได้รับความอุปถัมภ์คำสู้จากเพื่อนบรรดาหน้าและพลทหารที่มาจากทุกเหล่าทัพและกรมกองต่างๆบวากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศของกองทัพแห่งศาสตร์ราชจักรลาวตลอดหน่วยรบต่างๆบวาทหารเสือป่า SUเนื้อลบพิเศษบนแปลงรับข้าวกูชาติพิดมไทรเดอร์พิเศษชุดประกอบด้วยแนวคิดจิตใจเลือดนักรบพลหลุดไม้ไฟแห้งที่มีน้ำใจหักศาสตร์หักศาสนาหักสถาบันพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญของประหลัดอาณาจักรลาวมีความจงหักภักดีผู้จักบุญคุณต่อศาสตร์ต่อปวงชนชาวลาวดร.พลีเสนแสงประธานสูงสุดทำเหล่าทัพท่านก็พร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนประกอบเข้ากับอันครับอย่างเหนียวแน่นจึงคันอาสากับมหาศาสตร์แนะนำเป็นตัวแทนของทัพศาสตร์พลจักรจักรลาวอาสาสมัครเป็นหัวของศาสตร์เพื่อปกป้องพระพักษาอำนาจอธิปไตยเขตน้ำแดนดินของเราทุกตารางนิ้วสามเหล่าทัพท่านก็มียึดยืนในความถูกต้องเป็นธรรมเท่านั้นพวกเขาจะยืนมั่นยึดมั่นในความยุติธรรมเอาธรรมะเป็นหลักมั่นในการตัดสินสี่ขาดเอาความสื่อสัตย์ชุจริตบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์พุทธทรงเป็นแนวทางเดินในการต่อสู้กุศลในครั้งนี้สามเราทับทันกะทุกคนนิจิตอาสาสูงเสียย่อมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวทุกอย่างเอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่เอาประเทศชาติเป็นหลักมั่นเป็นที่ตั้งพวกเข้าอาสาสมัครชั้นอาสาเป็นหน่วยประสานงานให้ทัพจุกเราทัพกองกองทุกสาภายกันเมืองให้เขามาเข้าร่วมร่วมพลังเขากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้างความปองรองศาสตร์ขั้งยังขั้งประวัติศาสตร์นี่ให้ได้สามเราทัพท่านก็มีทีมที่ปรึกษาที่มาชักสูงสุดพร้อมทุกอย่างที่จะให้ความมือประสานงานใหทักทายได้เข้าใจอย่างตรงกันพร้อมที่จะดีแดงสติปัญญาความหูความสามารถและประสบการณ์ต่างๆของแต่ละฐานจะแตกต่างกันไปเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้ทุกคนได้เห็นแจ้งในแนวทางการต่อสู้อุสาอย่างถูกต้องและเป็นธรรมสำหรับทัพท่านก็จะท่านนาทีเป็นปากกระบอกเสียงสวยประสานงานเพื่อพุกระดมค้นควยทุกอย่างให้คนเล่าลุกขึ้นมาต่อสู้ให้คนให้ทุกคนหูจักเสียสละสามัคคีรวมเต่าโฮมพลังพร้อมเพียงแห่งหนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจับมือถือแขนกันอย่างเหนียวแน่นแล้วก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันให้ได้สามเหล่าทัพท่านก้าบ่ได้วางเอายศถาบรรดาศักดิ์หน้าที่ตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นอยากเห็นประเทศชาติบ้านเมืองได้ลุกขึ้นจากเงื้อมือของอำนาจประเทศการคอมมิวนิสต์และมาร์กเลนินโหจิมินห์ศาสตร์ชัวเท่านั้นอยากเห็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวมีสิทธิอิสรภาพเสรีภาพประชาธิปไตยตามสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์พวกเขาจะยอมรับบ่ได้เป็นเด็ดขาดกับระบอบบาบอห่อแตกของลาวแดงแจวแดงที่สามารถแผ่ภายขยายอำนาจประเทศการแบบปาฏิหาริย์ระบาดไปทั่วทุกคนทุกแห่งบนพื้นแผ่นดินลาว42ปีมันพ่อแล้วกับการกดขี่ข่มเหงขูดฉีดเข็นขาขูดเนื้อเท้าหนังประชาชนคนลาวมันถึงเวลาขาลงของอำนาจผู้นำเผด็จการของสปป.ลาวแดงที่จะต้องล่มทลายทั้งทลายลงด้วยบาปกรรมด้วยน้ำมือของพวกมันเองกฎแห่งกรรมนั่นมีจริงบาปผู้ใดกระทำกรรมผู้ใดก่อคุณนั่นจะต้องได้รับตอบสนองแน่นอนเพราะว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าไม่ไว้ชาตินี้หรือชาติหน้าจะต้องถูกชดใช้กรรมนี้ตลอดไปลาวแดงแก้วแดงจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจเผด็จการคอมมิวนิสต์นี่
เอาไว้เพื่อผลประโยชน์ของกำพืชวงตระกูลพรรคพวกลูกหลานของมันเองสืบทอดต่อไปเพราะชัดหน้าข้อนี้มันบ่แม่นคนลาวพวกมันเป็นขี้ข่าท่านหับใจจนมาผ่านแห่งแก่แดงเท่านั้น42ปีพวกมันครองอำนาจพวกมันบ่ได้มีแผนการจะพัฒนาสังสาประเทศชาติบ้านเมืองแต่อย่างใดคงกันขามพวกแก่แดงยังมีแผนการอันชั่วร้ายที่จะกินกินประเทศลาวให้ได้ในปี2020นี้ไม่ว่านี่ก็หน่อยขอที่ตีว่าเพียงสนิทก่อนขอพรหนึ่งวันเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปิดคิดอยู่ในสกลนรกเอาอำนาจคุณประชีรัตนตรัยพร้อมด้วยคุณแก่สัมภการคือพระคุณพระธรรมประสงค์จงลงมาบันดาลพระพุทธศาสนาคุ้มครองให้ท่านพิธีกรทั้งสองพร้อมท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพสุขานจะประสบแต่ความสุขความเจริญสุขสาบพลไม้แข็งแรงเยียบยาไหลไข่ยังมีนอนรับกันดีสุขีสุขังรวยในวันนาสุขภังเบื่อเถินขอขอบใจหน่อยขอขอบใจกับตุ๊กรีบายดันนะจ๊ะย่าสบายดีบายบายบายขอบใจท่านท่านไฟนะที่ความบอกมีนักแน่นเขาเป็นทหารทหารผู้ปกป้องพื้นแผ่นดินพี่น้องข้าพเจ้าก็เป็นลูกเป็นหลานของตระกูลทหารกองทัพแห่งชาติก็ขอเป็นผู้หนึ่งที่จะขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกท่านกอบกู้ชาติกอบกู้เอกราชล่าไว้ให้ยืนยงอย่าไปติอย่าไปเตียนกันพี่น้องลาวเฮาย่าบ่ซ้นคือสันหลังของชาติย่าบ่ซ้นคืออนาคตของอนาคตของชาติเอาอย่าไปตีว่าผู้นั้นเป็นทหารรุ่นน้อยผู้นั้นเป็นทหารรุ่นใหญ่เพราะว่าการสืบเสื้อของการต่อสู้หรือว่าวิลสมต้องสืบตระกูลกับคนรุ่นใหม่ไปเรื่อยพี่น้องมันจะยืนยงคงอยู่ได้สบายดีครับสบายดีดร.ซารีเจ้าสบายดีท่านเคเคสบายดีท่านสัจจะสบายดีสบายดีสบายหน้าทางนั้นหนาวอยู่บ่ด้านโน้ฝนตก 30,000 คนเนี่ยหนาวมานี่บ่เห็นเด้อสมเย็นสมเย็นละเย็นนะเป็นว่าเป็นไอ้แหน่ถ้ามันฝนตกมากนะอันนี้ก็คนเรียนมันก็เรียนที่ศึกษาสูงสุดของสามดาวท่านก็ที่เคารพนับถืออย่างสูงคือท่านคนสุดใจท่านคนท้องท่านคนสิรักอันนี้ครอบครัวแหละสมาชิกเขาจึงอยู่ดีมีแห้งแล้วแต่เขายังที่ศึกษาสามดาวทานกาทุกทานคือในนครธรรมชาติท่านนายบุษณ์เข็มทิพย์ท่านนายคำแดงนำมาวงชิงสามเดียงมานานแล้วครับศาสตร์ท่านพันธีคุณเมืองบ่อที่เคารพนักที่ยาวสูงแล้วก็นายคุณเกียรติพันธีทิพย์ท่านนายเขียวหำสมบัตินะครับท่านท่านเอกคำแพงกับท่านห้อยเอกท่านตะขาดภูมิใช่ที่เคารพนับถืออย่างสูงและท่านพันธีบุญย่อมที่เคารพนับถืออย่างสูงและท่านเจ้าของมรดกรุ่นสี่และสมาชิกสามเหล่าทางกาคือท่านท้ายทางเลขเก้าที่เคารพนับถืออย่างสูงและพวกในที่นอนไปชนเราทุกทุนมุมโลกในยูดีมีแอกนะตอนเรียนกันตัวยอดคือเขาทันทนภัยคนรอมาแล้วก่อนเรียนมันคือข้อเรียกร้องไงพ่อแม่พี่น้องท่านไปในประเทศเราเขาบอกว่านับจากคันนั้นรัฐมนตรีผู้แทนราษฎรพ่อข้าสาวขายสมคุณอาวุธิเรียนนักศึกษาตำรวจทหารข้าราชการทีมผู้บริทำเงินดำเงินเดือนที่พาไปรัฐบ้าทิ้งปล่อยอย่างไรให้พวกการลุกขึ้นมาจะมือถือแขนกับสามเหล่าทหารกาของพวกเราก่อนปี2020เนี่ยถ้าพวกทหารที่ถูกก็เป็นอีกนี่ท่านบอกสอยกันพูดปล่อยทับบ้างระบบเราพวกเราสัตว์ประหลาดนี่ที่มีทับเดียวทับผลิตการเดียวออกจากพื้นแผ่นดินลาวของพวกเราต้องสอยกันเมื่อวานเนี่ยนี่อันประสาทเกี่ยวประสาททองมันชันค้อนน่ะถ้าวุ่นทองสิงคุณยังจูมารีสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ที่นี้จากประเทศลาวได้อยู่ประเทศพม่าคน
นี้ก่อนแล้วนี้ไม่ใช่กับรอดดอกมันสลัดเล็งสลัดตัวตู้ขายไปในขาดบ้านเมืองสิไปบวชเป็นพระแห้งนักฐานทรัพย์จ้าก็เป็นขายประเทศชาติเอาเงินไปเลยนี้ไปบวชชัวร์ข้าวท่านบวชดอกปากจริงๆน้ำไหลเลยกับขายประเทศชาติขายดินขายดอนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรพบุรุษในสามมาเลยมันบวชดอกเพราะมันเศร้าเลยมันคือหูกันไปสิไปไปสิอยู่ต้องรุ่นต้องสิงก็จะเพื่อนอยู่ตามประเทศประเทศใดเพื่อนไอ้นอกมันก็เลยอินอายุบอเวียนมันอายุบอเงินคำสับสมบัติเขากับต่างประเทศเขากับสิลล็อกไว้เมื่อเพราะว่าเงินกงบ้านกงเมืองหามาร้ายกับประเทศไทยนะต้องรุ่นมันจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนรุ่นยังคือกันนั่งเผาเงินมาแล้วบริษัทดอกคัวโตสอกุ้งประเทศชาติบ้านเมืองปันนตัวว่าพุทธาโก้คลิปบุตรบุญทองกุ้งกินบาทกินเงินกินหรือครับคือบักทองวุ้นบักบุญยังบักต้นไตซีบันดอนบักชมรีบักต้นสิงห์อะไรซีเวตโต้แห่งกินควรมันแต่ควรพระจะได้กินพวกรัฐบาลพระราชกาพระจะได้ตัดใหม่จะตอบไปขายในปาร่มกุ้งไผ่นานเองเนี่ยหนึ่งวันยังจะก็เส้นเลยนี่จะไปในน้อยอยู่ใกล้นั่นเองทองรุ่นทองสิงจุมรีเอ็นเอาไปให้นายดองเล่าอย่าที่มัดบัดพระพุทธแม่พี่น้องพระชนเล่ากันบุญนี้ยังมัดให้ถูกเท่าน้ำมือเขาอันนี้ขายศาสตร์ขายจะดิ้นสมควรจะได้แขนข้อใต้จังหาศาสตร์กันนี่เอาขึ้นฟ้าเหนือพวกนี้ชื่อคำเน้นมันเห็บขอบอกพระแม่พี่น้องพระชนเท่าบทต้องยอมต้องกลัวเราปอลาวมันเห็นผิดกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองแล้วดังนั้นเขาเองเราจะส้นตัวในนามสามหลักร้านกาเป็นขอเหยียบห้องในตอนในพี่น้องยุทธชนใหญ่กันเป็นผู้แทนราษฎรเราจะมุ่งตีไปแล้วผู้เป็นมีหน้าที่สูงสูงมีประบักไม่คนอุบายของเราปอลาวที่นำนาดความแก่แรงมาใส่ในตัดสินใจเอ็ดทุกสิ่งทุกอย่างทุกที่ท่านเพื่อทับบ้างรับทีข้อมูลออกจากประเทศลาวของพวกเขาซื้อฟื้นสัญญาอนุสัญญาเนี่ยขึ้นให้สากลจอยกันกับสามเหล่าทหารกาพร้อมในพี่น้องบทสัญญาหรอกแต่ในพี่น้องลุกขึ้นมากมัดประเทศลาวของพวกเขาเนี่ยมีแก้วมาลุกลานประเทศศาสตร์บ้านเมืองเขาได้สี่สิบสองปีเกี่ยวข้องกับซาโลโอ้โหพวกเขาก็จะนำมากฎหมายเนี่ยขึ้นไปที่13ประเทศเป็นไส้ให้นี่แน่นอนเลยต้องสิงต้องร่มมันก็จูก็ได้แล้วนี่มันก็หวานอยู่อีปะนี่คือกันลงพื้นฐานมัดนี่ไปหาพ่อแม่ไปน้องประชนถูกทุกยากขอบ่ให้เสียกลุ่มคนเกบุรีไปกลุ่มคนเกบุรีคืออีปะนี่แบบต้องร่มต้องสิงแบบบุญยังเนี่ยมันมีพวกนี้คนบุรีเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องประชนในชาติเองถูกยากลำบากนำมาแก้วหน่อยเอาแค่เวมินเข้ามาในประเทศชาติตัวเองนำมาศัตรูเข้ามาประเทศชาติตัวเองนี่แหละคนบริคือแบบบุญยันแบบต้องรุ่นนี่แหละในมาที่เด็กโตนี่แหละหาซิมหาโตนี่แหละพ่อแม่พี่น้องมาคนเล่าทั้งหลายเราเมนพวกเข้าอยู่ทั้งนอกเด็กคนบริพวกเข้านี่เป็นคนที่หักประเทศชาติบ้านเมืองคือเราออกบ้านต่อสู่เฮียพ่อให้พ่อแม่พี่น้องนะครับไป42ปีเลยพวกนี้แหละพวกแบบบุญยังแหละพวกแบบคำใต้พวกนี้แหละเป็นคนบริมัดขายประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาไอ้พ่อแม่พี่น้องผู้จักไว้พ่อแม่เล่านอกเป็นคนบริกลุ่มคนบริมันหัวกล้าแบบบุญยังแบบทองรุ่มแบบจุ่มบริพวกเศรษฐีพันล้านขายขายยาบ้าขายยาเมาเนี่ยข้าพ่อแม่พี่น้องเต้าส้นละเมอนับไม่ถึงลงนรกเลยปัญญากรรมก็เริ่มยางกับมหามันเลยพ่อแม่พี่น้องของพวกเราท่านไปในประเทศลาวอีกบุรุษมันก็จะถือจ่ายเงินที่บ้านเป็นคอมลงนรกทั้งเป็นดังนั้นพ่อแม่พี่น้องลูกมาสู่ซอยกันกับสามเหล่าทหารกาเหยียบห้องเอาปืนผัวเอาสัญญาของพวกเราสักร้อยเจ็ดสิบสามนี่ที่สิบสามประเทศเป็นในไส้พวกเราว่าให้เล่าห้มเล่าปกครองรวมกันแต่ว่าพวกบักต้องรุ่นบักบุญยังบักตุมรีบัก
สนใจนี่มันบิดเบือนสัญญาอนุสัญญานี่มันจึงได้ขับไล่พวกเฮานี้ออกจากประเทศชาติบ้านเมืองผู้มีบ่อยู่พวกเฮาจะได้ออกมาฮอดประเทศที่3นี่อันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องคนบุรีนี่คือบักสปป.ลาวประเทศนั่นแหละผู้มีความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องลูกหลานของพวกเฮาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอาแจ้งๆให้ลูกขึ้นมาไว้เท่าที่จะไว้ได้ถ้าซึ่งมีข้าพเจ้าก็มีอย่างไรคำว่ามาแล้วมันใจขึ้นมาตัวนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราต้องตัดสินใจไว้ก่อน2020นี่พ่อแม่พี่น้องนั่นแหละเพราะว่าเบื่อจังไห้แก้วมันคุ้มเห็นคนลาวเขาไปหลายๆเพราะว่าพักเวลาไม่เอาให้แต่คนแก้วนี่นี่พ่อแม่พี่น้องคนลาวของพวกเราเนี่ยมันมีชีวิตเป็นเจ้าของประเทศชาติแหละพี่จะให้แก้วบัตรก็ให้แก้วยันสมบูรณ์แบบอันนี้มันผิดกฎหมายของโลกพ่อแม่พี่น้องลาวเฮาต้องต่อสู้ทําไมสู้ได้ถึงได้ก็สู้ไปโลกเขาอาจจะว่ามีเหตุเกิดขึ้นอย่างนั้นพวกเขาจะนํากฎหมายนี่ถ้าไปสู้พ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกเขาบ่ได้มาสินําปืนพาไปสู้มันดอกเฮาเอากฎหมายของโลกนี่สิไปใส่กระบอกบุญญังบักทํารุ่นบักชมรีนี่นี่พอมันคลายฝาดคลายพ่อแม่พี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันคลายได้มันคลายหมดในประเทศลาวของพวกเฮาพ่อแม่พี่น้องอันนี้มันโทษมหาใหญ่เลยพ่อแม่พี่น้องต้องย่านต้องกลัวให้จิตใจเข้มแข็งขอขอบใจด้วยท่านพระครีท่านอาจารย์เจ้าขอบใจท่านเก้ๆเชิญท่านสัจจะเจ้าตัวก่อนจะเปลี่ยนระบอบทุกระบอบได้ต้องอาศัยคนในประเทศทนถ้าคนในประเทศบ่ลุกขึ้นมาต่อสู้ข้าพเจ้าว่ากะยังบ่ทันเห็นมีแววถ้าพวกท่านจะได้เสรีประชาธิปไตย จะได้ชิดเสรีภาพของพวกท่านเองพวกท่านก็ลุกขึ้นมาต่อสู้คือเฮาเห็นมาแต่หลายประเทศที่ว่าทั้งยุโรปของเขาที่ว่านี้จากประเทศคอมมิวนิสต์เขาจะก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เองก็พร้อมทั้งพลเรือนทหารตำรวจก็พร้อมกันก็จังบ่ลุกได้บ่แม่นมีแต่ประชาชนเฮ็ดบ่ได้ดอกต้องมีคณะรัฐบาลมันต้องมีคณะหยังมันต้องร่วมกันมันจะเฮ็ดได้ผู้ที่มีอำนาจน้อยนึงลุกขึ้นมาต่อสู้บ่ประเทศใดก็ตามคันเฮาบ่มีอำนาจเฮาจะสิมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นได้ท่านพระนี่มันต้องมีอาศัยผู้ที่มีอำนาจพวกท่านเองแหละเมื่อพวกท่านได้อำนาจแล้วพวกท่านก็เอาเฮ็ดอำนาจนั้นปฏิบัติได้แล้วก็ต้องใช้อำนาจไปทางที่ถูกต้องประเทศชาติมันก็บ่มีปัญหาหยังก็มันก็ความสนุกสบายของประชาชนแล้วก็แม่นว่าประเทศนั้นแม่นประเทศศรีวิไลคันว่าประเทศใดที่ว่าสบายดีน้องสบายดีน้องสบายดีขนาดยังไอทั้งสองเจ้าสบายสบายดีเด้อขนาดทั้งสี่ทานที่แถลงจบไปเมื่อกี้นี่ยาโพธรรมศาสตร์ทานโดยเอกุศลแล้วก็ทานจันทขาดผู้มีไส้หงายเคแล้วก็ไพเน่แล้วขนาดที่ขนาดบทจีระยายเขาทานสบายดีเนาะทุกคนทุกทานสบายดีที่ปรึกษาของสามเราทหารกายยาพอในพลทั้งสามผมด้วยหัวหน้าเขตแต่ละเขตเด้อขณะที่ปรึกษาทุกท่านแต่ก็สมาชิกทั่วไปเนาะขณะในบ้านปอสองและมีโอกาสเข้ามาอีกทีหนึ่งมื้อนี้หนาวบ่ยะอายอยู่ทั้งทีคือบ้านน้องก็ฝนตกตลอดอยู่อากาศเปลี่ยนแปลงก็เรื่องบ้านเรื่องเมืองเฮาเนาะบ้านเมืองใดที่ว่าบ่มีสมอนบ่นับถือสัญญาบ่มีสัจจะวาจาก็แสดงว่าบ้านนั้นเมืองนั้นเป็นบ้านเถื่อนเมืองเถื่อนเนาะยายก็คือลาวเฮานั่นล่ะกับผู้ใดที่ว่าบ่มีสัญญาในลาวสัญญาเขาลึบล้างกับผู้นั้นก็เขาขังเขาก็บ่ต้องคิดหยังสิ่งที่ยังเหยียดห้องถึงก็คือลูกลาวล้านลาวที่อยู่ภายในหั่นแหละอันดับต้นๆเนาะขะหน่อยก็อยากให้ลุกขึ้นมาว่าแผ่นดินลาวเฮาสิสูงขึ้นหรือว่าสิจมลงก็ขึ้นกับน้ํามือของพวกท่านสิเป็นผู้เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองแม่นบ่ยะอายสิ่งที่พวกเฮาเรียกห้องถึงบ่แม่นว่าสิทาให้คุณพวกเฮาอยู่ทั้งนอกทั้งพี่ก็หลายคนหลายหน่วยงานก็พยายามวิ่งเต้นพยายามหาทางออกซอยอยู่แต่ถ้าบ่ได้รับความร่วมมือจากพวกท่านที่อยู่ทั้งในก็เฮาก็สุดความสามารถแม่นบ่ยะอายอันนี้ก็เรียกห้องถึงหั่นละแต่ว่าเฮาก็บ่ป้าบ่ไล่ง่ายจังได๋ก็สิสู้ต่อไปนี่ล่ะดังนั้นจึงเรียกห้องถึงพี่น้องที่อยู่ทั้งนอกก็แล้วแต่เนาะแต่ละประเทศแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรจัดตั้งเด้อขะหน่อยเรื่องสัญญาอนุสัญญานี่มันสําคัญที่สุดเฉพาะ
คือขน่อยและ3เหล่าทหารกะยึดยกขึ้นมาเป็นจุดยืนอันสำคัญเฮาก็ถือว่าสัญญาอนุสัญญาคืออาวุธสำคัญคือกฎหมายที่ว่าเฮาสิอาสามารถให้เขาเจ้าออกจากตำแหน่งได้ขน่อยก็อยากว่าคือท่าน KK คือท่านธนูไฟว่าหั่นแหละหนีหยังก็หนีได้แต่หนีกับเวทตัวเองบ่ได้ดอกเฉพาะ